ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Nishino Style ประจำวันที่9พฤษภาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้ชุดแรกเจอโควิดคาดจะเป็นตัวจริงทีมชาติไทยแผน2จะดวลบอลโลกเอเชียจะเป็นยังไงโดยงานนี้หลังจากทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดแรกนะผม23คนแรกที่เข้าแคมป์หลังแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าเย็นวันที่7พฤษภาคมผลตรวจโควิดพบเป็นบวกทั้งหมด6คนรวมนักเตะและก็ทีมสตาฟส่งผลให้แคมป์ช้างศึกต้องหยุดพักกักตัว14วันแต่มีกำหนดออกเดินทางสู่ UAE ในช่วงคืนวันที่21พฤษภาคมมีเวลาเพียงแค่12วันเท่านั้นซึ่งนั่นอาจทำให้ทางเซนเซอากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นอาจจำเป็นต้องใช้ผู้เล่นชุดที่2ที่จะเข้าซ้อมครั้งแรกในวันที่10พฤษภาคมนี้รวมถึง3แข้งนอกยืนเป็นทีม11ตัวจริงแทนซึ่ง18ผู้เล่นจากทาง4สโมสรในทีมชุด2ก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากสโมสรสิงห์เชียงรายเต็ดนั้นก็จะมีสรานนท์อนุอินทร์พิทวัฒน์สุจิตธรรมกุลเอกนิษฐ์ปัญญาศิวกรเตียตกุลต่อมาสโมสรที่2ก็จะเป็นสโมสรชลบุรี FC ก็จะมีวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญฉัตรมงคลบุรีรัตน์โปรดและก็พันธุพงษ์พลสาสโมสรที่3ก็จะเป็นสโมสรบุรีรัมย์ศิวรักษ์เทศสูงเนินพันษาเหมวิบูลย์สัตลักษณ์ไหประโคนสุภชัยใจเด็ดนฤบดินทร์วีระวัฒนโนดมสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาและก็จักรพันธ์แก้วพรหมต่อมาสโมสรที่4ก็จะเป็นสโมสรทรูแบงคอกนะฮะก็จะมีมอนเอลทอมเบียทิสซองโดรัฐวุฒิสุขสุมซึ่งรวมถึง3แข้งนอกประกอบไปด้วยชนาธิปสงกาศินจากสโมสรคอนเซเลสโปโรธีรธรบุญมาทันจากสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมาดินอสและก็ธนวัฒน์สุขจิตถาวรจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่อังกฤษโดยหากจำเป็นต้องใช้ผู้เล่นจากทีมชุด2รวมถึงแข้งนอกลุยบอลโลกเอเชียที่ UAE จะพอไหวไหมซึ่งภายใต้ระบบ 4-2-3-1 ก็จะมีผู้รักษาประตูศิวรักษ์เทศสูงเนินกองหลังก็จะมีทิสซองโดมอนเอลทอมเบียพันษาเหมวิบูลย์ธีรธรบุญมาทันส่วนกองกลางก็จะมีพิทิวัฒน์สุจิตธรรมกุลธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเอกนิษฐ์ปัญญาชนาธิปสงกสินและก็สุภโชคสารชาติส่วนกองหน้าก็จะเป็นสุภชัยใจเด็ดทางนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด2จะลงฝึกซ้อมครั้งแรกในวันที่10พฤษภาคมนี้จะเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่21พฤษภาคมและก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทางทีมชาติโอมานในวันที่25พฤษภาคมและพบกับทางทีมชาติทาจิกิสถานในวันที่29พฤษภาคมก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมคัดบอลโลกนั่นเองครับโอ้โหเป็นนักว่างงานนี้นะฮะก็เป็นการพูดถึงแผน2หรือว่าแผน B ของเซนเซอาจารย์นิชโนนั่นเองถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับตามสั่งได้เลยบอสธีรธรเผยถึงจังหวะการควบสุดเส้นก่อนจะได้ประตูเกมดับวิเซลโกเบโดยโกอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายคนเก่งของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสรับดีใจที่เก็บ3แต้มเหนือโกเบพร้อมจังหวะเปิดจนได้ประตูในเกมเปิดบ้านทุบวิเซลโกเบไป 2-0 จึงขยับรั้งอันดับ3ของตารางเจลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยโกอุ้มดาวเตะทีมชาติไทยเปิดใจโดยเกมนี้นะฮะเขาคนนี้กระชากไปสุดเส้นก่อนจะเปิดเข้าไปโดนโทมัสแฟมเบเล่นกระเด้งเข้าประตูว่าดีใจที่ทีมสามารถเก็บ3แต้มได้ครับแล้วก็เป็น3แต้มที่สำคัญในวันนี้กันอีกด้วยครับขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้จังหวะประตูมันก็เป็นจังหวะของทีมอยู่แล้วครับเมื่อไปถึงสุดเส้นบอสจะสั่งให้สั่งเล่นบอลแบบทัชตลอดเลยถ้าถึงสุดเส้นก็เป็นการเปิดครั้งแรกเลยนะฮะแล้วก็ต้องชมไดเซนมาอิดะที่เข้ามาตามนัดครับก็ทำให้คู่ต่อสู้เกิดความผิดพลาดก็เลยทำให้เป็นประตูจังหวะนั้นครับธีรธรคนนี้ก็กล่าวชิงช้ายเอาไว้นะครับโอ้โหนะผมถ้าใครได้ดูเนี่ยจะบอกได้เลยว่าโกอุ้มของเราก็วิ่งเร็วจี๋เหมือนกันนะฮะแล้วก็ปั่นโค้งแบบทางเบ็คแฮมอีกครั้งซึ่งทางผู้สาประตูของฝั่งตรงข้ามนั้นกระโดดปัดสุดมือพอดีนะครับผมแต่ก็ยังลอดมือผู้สาประตูไปได้แล้วก็ไปเข้าดาบ2พอดิบพอดีก็จัดการซัดแบบไม่เหลือนะฮะโอ้โหถือว่างานนี้โกอุ้มถือว่าจริงๆท่านจะได้แอสซิสต์นะฮะลูกนี้เสียดายจริงๆเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสารวัตรเดชมิตรโพสต์เปิดใจหมดเปลือกแยกทางกับชังทรูแบงคอกแล้ว
โดยการที่ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างคนอย่างวิชยาให้มาเป็นสารวัตรขอบคุณคุณกระจรคุณนุ่นและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีมและผมก็ดีใจที่ร่วมงานกับทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อนร่วมทีมทั้งชุด B และก็ชุดใหญ่ตลอดระยะเวลาที่ผมได้รับใช้สโมสรแห่งนี้และที่ไม่เคยลืมก็คือแฟนบอลของทีมที่ดูแลในเวลาที่เราแพ้เราชนะเราเสมอพวกคุณอยู่เคียงข้างทีมและอยู่เคียงข้างผมอยากจะบอกว่าขอบคุณจากใจจริงนะครับแล้ววันหนึ่งผมสัญญาไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนหรือในฐานะอะไรของทีมผมจะกลับมาทำให้ทีมประสบความสำเร็จกันอีกครั้งหลังจากนี้ผมก็เหมือนแฟนบอลคนหนึ่งจะติดตามทีมนี้ตลอดไปทางนี้ทางสารวัตรเดชมิตรกองกลางตัวเก่าของทีมชาติไทยจะเข้าไปยืนบัญชาเกมรุกนำทัพประชามังกรราชบุรีมิตรผล FC ลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มในฤดูกาลหน้ากันต่อไปนั่นเองโอ้โหถือว่างานนี้ก็โชคดีก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสถานีต่อไปของคาลีชปุยเสริมแกร่งแดนกลางโดยตอนนี้เนี่ยผมชาลีชปุยกองกลางหน้าหล่อไม่ได้ไปต่อกับทางสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC จนได้หลังสัญญาของเจ้าตัวกับทีมหมดลงแล้วโดยล่าสุดมีรายงานมาว่าชาลีชปุยกำลังจะไปลุยเวทีเอเชียเตรียมเก็บกระเป๋าย้ายสู่ทัพประชามังกรราชบุรีมิตรผล FC แต่มีเงื่อนไขที่ว่าชปุยจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาครึ่งหนึ่งจากที่เคยได้รับประมาณราว 600,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากปิดดีลดังกล่าวสำเร็จนะฮะชาลิวชปุยจะเข้ามาผนึกกำลังแดนกลางร่วมกับทางสรัตเดชมิตรในการลุย AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรกันเลยทีเดียวสำหรับทางราชบุรีมิตรผล FC นั้นอยู่กลุ่ม G ร่วมสายกับทางนาโกย่าแกมปัสเอสของญี่ปุ่นเอโฮดรุนทักซิมของมาเลเซียและก็โปฮังซิลเลอร์ของทางเกาหลีใต้นะครับเป็นว่างานนี้ก็ไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับยังไม่ใช่แข้งเทพยังไม่เซ็นบูกึนยอนเล็งหาแข้งเอเชียฟอร์มเด่นจากลีกนอกอีกครั้งดูความเคลื่อนไหวของสโมสรแข้งเทพทรูแบงคอกนะฮะสโมสรชั้นนำแห่งศึกไทยลีก1ที่ล่าสุดนั้นมีการเปิดตัวนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือนนทวัฒน์กกฝ้ายมิดฟิลด์ตัวรับวัย26ปีจากนครปฐมยูไนเต็ดโดยมีการปล่อยตัวกองกลางออกจากทีมไปแล้วถึง2รายได้แก่ฮาจิเมะโฮโซไกมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นที่กำลังจะหมดสัญญาอย่างเป็นทางการและก็สารวัตรเดชมิตรที่คาดกันว่าจะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางราชบุรีมิตรผล FC ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าแข้งเทพสนใจจะคว้าตัวจุงวูยองมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้วัย31ปีจากอัลซาดในลีกกาตาร์แต่ดันติดปัญหาค่าเหนื่อยของเจ้าของสถิตินะฮะที่ลงเล่นกับทางทีมชาติเกาหลีใต้ถึง52เกมมีราคาที่สูงเกินกว่าเพดานค่าเหนื่อยของสโมสรบีจูที่จะจ่ายเขาซะอีกนะทำให้มีข่าวลือมาว่าทรูแบงคอกนั้นเตรียมคว้าตัววูกึนยองกองหน้าประสบการณ์สูงในศึกไทยลีกมาร่วมทัพแทนหลังจากที่เจ้าของฉายากาก้ารายนี้ยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการกับทางเชียงใหม่ยูไนเต็ดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วในทางทีมงานข่าวนะฮะก็ได้รับรายงานมาว่าทีมแข้งเทพไม่ได้สนใจในตัวของวูกึนยองแต่อย่างใดโดยยังคงพยายามจะนำนักเตะชาวเอเชียที่อยู่ในลีกต่างประเทศกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมด้วยการที่ทางลีกไทยมีไทม์ไลน์ของฤดูกาลแข่งขันแตกต่างจากลีกในเอเชียทำให้การเซ็นสัญญากับนักเตะจากทีมในเอเชียระหว่างฤดูกาลจึงเป็นไปได้ยากนะเพราะนักเตะส่วนใหญ่นั้นยังไม่หมดสัญญาและอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมากมายทั้งค่าตัวและค่าสัญญาหากต้องการตัวมาร่วมทีมซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าบียูจะคว้าดาวเตะชั้นนำเอเชียมาร่วมทัพได้ตามความต้องการได้หรือไม่ในช่วงที่ถึงนี้ก็ฝากติดตามพวกเขากันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมงานนี้บียูรู้สึกว่าจะมาแรงซะเหลือเกินในช่วงนี้ต้องรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่9 พฤษภาคม 2564 โดยใช้บุปผาครั่งฟุตบอลไทยครับ